สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลมณิตอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคืออาจารย์ทิติกรสุทธิอาภาสวัสดีครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่30นะครับเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติในด้านการศึกษาครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับในสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการใช้งานในด้านการศึกษาครับ 2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนครับ 3. ตัวอย่างการบูรณาการระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ของสาธารณรัฐเช็กครับ 1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการใช้งานในด้านการศึกษาการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษานะครับและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆครับโดยการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นจะสามารถช่วยยกระดับและเพิ่มคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ที่ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาได้ดีกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนในอดีตสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการอธิบายถึงการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติไปประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพของการศึกษาครับมาดู 1.1 บทนำนะครับระบบประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นเป็นระบบที่มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นและยังช่วยผู้สอนสามารถเสริมสร้างผลงานทางวิชาการได้อีกด้วยครับโดยเป็นการนำขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากหากมีการนำมาใช้งานในด้านการศึกษาสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติจะรับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกโดยระบบสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากจากการที่ระบบสามารถแปลงภาษาให้ตรงกับภาษาของพื้นที่นั้นๆได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายแต่ภาษาหลักที่ระบบนั้นจะเลือกใช้คือภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นภาษาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกให้การยอมรับมากที่สุดและยังเป็นภาษาสากลอีกด้วยครับที่ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นเนื่องจากเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายมีตัวอักษรพยัญชนะเพียง26ตัวและสระอีก5ตัวเท่านั้น
ซึ่งการออกเสียงต่างๆนั้นก็ถือว่าไม่ยากมากนักและภาษาอังกฤษยังเป็นรากฐานของภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาด้วยเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยแล้วภาษาไทยนั้นมีความยากกว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งดูได้จากพยัญชนะอักษรไทยที่มีมากถึง44ตัวเทียบกับอังกฤษเขา26ตัวอันนั้นนะเขารวมสระแล้วด้วยของเรายังรวมสระอีก32ตัวเป็น76ตัวนะครับรวมถึงเสียงวรรณยุกต์ที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังบอกว่ายากอย่างสอนให้ฝรั่งพูดว่าไม้ใหม่ไหม้ใหม่แปลว่าis the new wood burning นะครับไม้ใหม่ไหม้ใหม่ฝรั่งพูดว่าไม้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ 1.2 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการครับในการที่จะทำให้ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอย่างมากครับโดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเอามาใส่ไว้ในฐานข้อมูลของระบบเนื่องจากการสะกดภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลอย่างละเอียดของภาษานั้นๆอยู่ในระบบเสียก่อน 1.3 ผลการทดสอบและข้อเสนอแนะจากการทดสอบนะครับการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการศึกษานั้นปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและมีผู้สนใจที่จะนำนวัตกรรมนี้มาใช้เป็นจำนวนมากครับและส่วนที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สนใจในระบบจำนวนมากพอใจกับการใช้งานของระบบดังกล่าวก็คือการประมวลผลทางด้านภาษานั้นการเข้ามาของระบบนี้ทำให้การเรียนการสอนในโลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับในการติดต่อสื่อสารและการศึกษาหาความรู้นั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคและเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างผู้เรียนกับข้อมูลความรู้ก็คือภาษาในบางครั้งการที่ผู้เรียนค้นหาข้อมูลความรู้อาจจะเป็นข้อมูลความรู้ที่ต้องการแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของข้อมูลและความรู้นั้นได้เนื่องจากข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในภาษาที่ผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถตีความหมายของข้อมูลความรู้นั้นได้และหลังจากที่ผู้เรียนได้ทดลองใช้ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติแล้วต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าระบบนี้จะเป็นตัวทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการหาความรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงครับนอกจากนั้นระบบดังกล่าวจะช่วยผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ต่างๆและทำความเข้าใจกับภาษาที่ตนเองไม่รู้จักได้เป็นอย่างดีแล้วระบบยังสามารถที่ช่วยครูหรือผู้เผยแพร่ความรู้ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัยทำให้ผู้สอนสามารถที่จะเพิ่มวิธีในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายครับซึ่งจุดนี้จะช่วยผู้เรียนที่ไม่เข้าใจบทเรียนในวิธีที่ผู้สอนเผยแพร่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาวิธีการอื่นๆที่จะทำให้ตนเองนั้นเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนดังกล่าวจากวิธีการที่ทันสมัยอื่นๆได้อีกด้วย2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนความก้าวหน้าของระบบประมวลผลธรรมชาติของภาษาธรรมชาตินะครับและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษานั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างแท้จริงครับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีดังกล่าวได้ทำให้ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกับเทคโนโลยีทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นและยังทำให้สามารถที่จะตอบสนองและรับมือกับความต้องการในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของทั้งครูและนักเรียนได้อย่างดีอีกด้วยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเหล่านี้ได้หลากหลายรูปแบบครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้นั้นจะประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้งานมากน้อยเพียงใดที่จริงแล้วการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นได้มีการใช้งานมากกว่า50ปีแล้วโดยเริ่มมีการใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503โดยได้มีการเริ่มต้นการทำงานโดยการใช้ระบบสำหรับการให้คะแนนหนังสือและตำราเรียนครับจากนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นโดยสามารถทำให้ระบบดังกล่าวเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบหนังสือหรือตำราต่างๆได้เองแล้วต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้ระบบสามารถที่จะนำเสนอข้อความสำคัญจากตำราที่ได้ทำการตรวจสอบโดยการนำเสนอข้อความเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เรียนครับเพราะสามารถนำมาใช้ในการสอนเสริมหรือสอนพิเศษหรือใช้ระบบให้ช่วยสรุปใจความสำคัญของตำราได้นั่นเอง
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างมากต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาตินี้อย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่างๆตามมาอีกมากมายครับเช่นเทคโนโลยีการประมวลผลการพูดด้วยเสียงในภาษาต่างๆครับซึ่งระบบสามารถประมวลผลภาษาได้อย่างหลากหลายทำให้สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากเทคโนโลยีต่างๆบนโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการดำเนินชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับการใช้โทรศัพท์มือถืออีกแล้วเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่แก่เท่าต่างก็ได้นำโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมาเล่นในเวลาว่างหรืออยู่ระหว่างการเดินทางทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อไปอีกแล้วในปัจจุบันหลายคนกล่าวว่าโทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับแทนที่จะมีอวัยวะ32ตอนนี้ต้องมี33วันไหนลืมเอาโทรศัพท์มือถือออกมาก็อาจจะต้องวิ่งกลับไปบ้านไปเอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นสามารถที่จะสร้างและทำให้ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและยังสามารถดึงเอาศักยภาพในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในเครื่องโทรศัพท์ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิงก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการที่จะทำให้แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการต่างๆที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายจนออกมาเป็นเทคโนโลยีที่ให้เราใช้งานในทุกวันนี้โดยเฉพาะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างที่เราทราบกันดีว่าการเข้ามาของระบบอินเทอร์เน็ตนั้นได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากครับซึ่งการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนี้ทำให้เราทุกคนสามารถดำเนินการต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยระบบอินเทอร์เน็ตนั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมากนะครับอย่างในเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยครับคนก็บ่นว่าธนาคารอยู่ไกลไปก็ต้องไปเข้าคิวเสียเวลาเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับจ่ายเงินซื้อของจ่ายเงินค่าใช้บริการต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วผู้ที่ขายหรือให้บริการก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำใบเรียกเก็บเงินส่งไปทางไปรษณีย์สามารถส่งโดยตรงไปผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วผู้ใช้ก็จ่ายทางโทรศัพท์มือถือได้เลยรวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆก็ทำได้อย่างรวดเร็วครับเช่นการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดหรือประเทศนั้นๆเติบโตไปได้มากกว่าเดิมครับแต่ข้อเสียก็คือผู้คนส่วนมากมักจะกลัวในเรื่องของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่การเข้ามามีส่วนร่วมของระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินี้ก็ได้ช่วยทำให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผู้คนนิยมทำรายการธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับทางด้านการศึกษาแล้วก็ได้มีการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้ามาช่วยทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากระบบจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียนแล้วยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนด้วยเช่นกันเช่นการช่วยตรวจรายงานหรือการบ้านของผู้เรียนครับครับเดี๋ยวนี้เขามีระบบที่จะมาช่วยสะกดตรวจตัวสะกดแล้วแก้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสะกดผิดเครื่องมันก็บอกว่าหมายถึงอีกตัวนึงใช่ไหมแล้วมันก็เปลี่ยนให้ทันทีทันใดเลยครับโดยระบบสามารถที่จะประมวลผลและให้คะแนนงานชิ้นนั้นได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนดไว้ซึ่งระบบนั้นจะมีความแม่นยำในการตรวจที่สูงมากครับรวมถึงยังมีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกันและระบบยังสามารถตรวจสอบคำที่เขียนผิดหรือคำที่สะกดผิดตามหลักไวยากรณ์ได้อีกด้วยนะครับอันนี้ตรวจเป็นคำๆนะครับแต่เขามีระบบที่พัฒนามากกว่านั้นตรวจประโยคทั้งประโยคเลยว่าครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าครับซึ่งในส่วนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติยังสามารถที่จะสร้างระบบการทำข้อสอบออนไลน์ได้อีกด้วยเช่นกันครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ได้มีการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้งานในด้านการศึกษาทำให้ได้รับการยอมรับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเรื่องนี้ในทุกๆปีเพราะว่าเรื่องที่มีความสำคัญและหากการพัฒนาใช้งานระบบอย่างมีแบบแผนแล้วก็จะถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานให้กับอนาคตของประเทศเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการใช้งานระบบนี้ก็คือนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตและหลังจากที่การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายก็ได้เริ่มมีการนำระบบดังกล่าวไปใช้กับชุมชนต่างๆที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาครับทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและให้ความสนใจในด้านการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้นการทำงานของระบบประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นจะมีการทำงานเป็นวัฏจักรโดยเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆออกไปแล้วระบบจะทำการเก็บข้อมูลถึงประโยชน์ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดจากนั้นระบบก็จะมีการปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่มีความทันสมัยตามโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้มั่นใจได้ว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับจากนั้นก็จะนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุดการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกต์ใช้งานในด้านการเรียนการสอนนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่างแท้จริงครับข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆจึงถูกนำมาใช้งานอย่างมากมายเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 2.1 การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับด้านการภาษานะครับการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษานั้นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากภาษาในโลกของเรามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายภาษาซึ่งในแต่ละภาษานั้นก็จะมีการสะกดตัวอักษรการออกเสียงคำการเขียนตัวอักษรและการสะกดคำตามหลักไวยากรณ์รวมถึงสำนวนต่างๆของภาษานั้นๆซึ่งถือว่ามีความสลับซับซ้อนสูงมากและในการที่จะแปลงภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องใช้การประมวลผลที่สูงมากแต่ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติก็จะสามารถที่จะประมวลผลการดำเนินการต่างๆที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับประโยชน์ที่สำคัญที่เรานำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ก็คือการที่ระบบสามารถที่จะพิสูจน์อักษรต่างๆซึ่งในส่วนนี้จะช่วยตรวจสอบคำที่เขียนผิดแต่เดิมเนี่ยนะครับเวลาใครจะเขียนบทความอะไรก็จะต้องส่งไปให้พนักงานพิสูจน์อักษรหรือเอดิเตอร์ตรวจสอบอีกทีว่าสะกดอะไรผิดอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างภาษาไทยคำว่ารักกับลักเนี่ยครับเปลี่ยนลอลิงเป็นลอเรือก็จะมีความหมายผิดไปมากแล้วในภาษาอังกฤษนะครับตัวคำแต่ละคำเนี่ยเขาจะมีเว้นวรรคภาษาไทยไม่เว้นวรรคนะครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยถ้าวรรคผิดที่นี่ความหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเช่นบอกว่ายกโทษให้ไม่ได้ให้ค่าเสียกับยกโทษให้ไม่ได้ให้ค่าเสียคนละเรื่องคนละราวเลยอันหนึ่งให้ค่าอีกอันหนึ่งไม่ให้ค่าครับและตรวจสอบการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยผู้เรียนให้สามารถเข้าใจภาษาต่างๆได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีความรู้ในภาษานั้นน้อยมากก็ตามครับจากนั้นนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะวิเคราะห์ความหมายความต่างๆได้อีกด้วยการวิเคราะห์ความหมายต่างๆของคำนั้นจะช่วยให้การเขียนบทความการเขียนเรียงความต่างๆการเขียนผลงานวิชาการทำได้ง่ายขึ้นด้วยครับการนำระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั้นทำให้สามารถผลักดันและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับข้อ 2.2 การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเมื่อพิจารณาวิธีการสอนก็พบว่าอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมนุษย์เมื่อสั่งงานในหัวข้อเดียวกันกับนักเรียนจะให้คะแนนนักเรียนสูงกว่าอาจารย์ผู้สอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ครับ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอาจารย์ผู้สอนของมนุษย์และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคอมพิวเตอร์อาจารย์ผู้สอนที่เป็นมนุษย์จะมีการสนทนาโดยใช้ภาษาธรรมชาติการมีส่วนร่วมและไม่มีข้อจำกัดกับนักเรียนครับคาดการกันว่าการสอนของมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้เพราะเกิดจากการสื่อสารการสนทนาการเจรจาทำให้ในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาบทสนทนาที่ใช้ระบบการสอนที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานะครับอย่างเวลาครูพูดกับนักเรียนเนี่ยก็สังเกตหน้าตาท่าทางนักเรียนได้ว่านักเรียนเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงแต่ถ้านักเรียนเรียนกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็ไม่สามารถจะสังเกตท่าทางแววตาของนักเรียนได้ว่าที่พูดกับที่คิดอยู่นั้นใจตรงกันหรือเปล่าได้มีการคิดค้นวิธีการในการพยายามปิดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างมนุษย์กับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคอมพิวเตอร์ระบบได้ตั้งสมมติฐานการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอนจริงนักเรียนฉลาดและมีสังคมมากขึ้นทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและทำการวิจัยการสนทนาการสอนที่แตกต่างกันในหลายๆวิธีจากประเภทของการใช้งานบทสนทนาทำให้ระบบที่รับการพัฒนามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบทเรียนและบทสนทนาของการกวดวิชาของระบบข้อมูลสายการบินมีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันเช่นการตั้งค่าบทสนทนาแบบสั้นและยาวซึ่งมีความแตกต่างกันผลพบว่านักเรียนในบทสนทนาแบบยาวมีความเบื่อมากกว่าและเมื่อโครงสร้างทางวาทกรรมแตกต่างกันเป้าหมายของผู้ใช้ก็จะแตกต่างกันเช่นกันครับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาระบบการเจรจาได้สร้างความน่าสนใจมีความท้าทายการวิจัยบางส่วนมีการหารือในบริบทของการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยการสอนให้คล้ายคลึงมนุษย์มากที่สุดอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นในรูปแบบสเต็มและโดเมนอื่นๆที่มีความรู้ความถูกต้องเช่นด้านชีววิทยาการออกแบบวงจรวิทยาการคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์อุณหพลศาสตร์และโรงเรียนประถมศึกษาครับระบบเหล่านี้มักจะใช้การเจรจาเพื่อแก้ไขการเรียนรู้แนวความคิดที่ไม่ดีโดยการเพิ่มการเรียนการสอนภาษาธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณใช้การเจรจาเพื่อสอนความรู้ความคิดโดยตรงกิจกรรมบางส่วนของระบบเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนใช้การพูดแทนการพิมพ์คำตอบของพวกเขาการสนทนาที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการทำงานในห้องปฏิบัติการการสอนด้านเทคโนโลยีการเจรจาเป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับโดเมนครับนักวิจัยได้มีการพัฒนาระบบบทบาทของเพื่อนนักเรียนโดยเรียนรู้จากบทสนทนาจากปฏิสัมพันธ์จากการสนทนาและระบบก็มีการปรับปรุงการสื่อสารของมนุษย์เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนความร่วมมือในการเรียนรู้มุ่งเน้นในการออกแบบและการประเมินผลเกิดแนวความคิดและการพัฒนาของการเปิดใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแสดงให้เห็นถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการเจรจาการกวดวิชาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับนักเรียนครับนอกจากนี้ระบบยังมีวิธีการตรวจสอบผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาและการสื่อสารการดัดแปลงมีระบบโมเดลสำหรับการตรวจสอบของนักเรียนในการเชื่อมโยงกลยุทธ์การปรับตัวจากการสอนบทสนทนาของโคโปล่าโดยใช้วิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใหม่ของฟลอปไรลี่และลิตแมนเพื่อรองรับการใช้งานของการเสริมการเรียนรู้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพัฒนาแบบจำลองการใช้ความน่าจะเป็นครับมุ่งเน้นประสิทธิภาพการสอนและปรับแต่งการใช้งานของการเสริมแรงการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพฤติกรรมของครูชุดของการประเมินผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนของนักเรียนสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 2.3 การประมวลผลภาษาระบบประมวลผลในภาษาธรรมชาติด้านการศึกษาคือการประมวลผลข้อความและคำพูดที่สามารถรองรับนักเรียนและครูรวมทั้งนักวิจัยและนักพัฒนาระบบโดยประโยชน์จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของข้อความที่พร้อมใช้งานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการพูดครับจากที่พบในสื่อสังคมในบล็อกส่วนตัวในเว็บไซต์วิกิพีเดียและข้อมูลออนไลน์ตำราในการบรรยายภาพนิ่งและวิดีโอในบันทึกจากเครื่องมือของการเรียนการสอนออนไลน์การอภิปรายห้องสนทนาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทางด้านภาษาศาสตร์ทั้งสิ้น
ทั้งหมดที่กล่าวมาจะถูกนำมาใช้ได้โดยอัตโนมัติจากการเรียนรู้ของระบบเช่นการสร้างหลักสูตรการประเมินโดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้และถูกนำมาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายและใช้ภาษาที่มีความเรียบง่ายในระดับความสามารถของนักเรียนครับระบบนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยนักเรียนได้นำความรู้ในการพูดที่ได้มาใช้ในการพัฒนาวิธีการสอนของคอมพิวเตอร์และของมนุษย์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นข้อมูลเชิงลึกและถูกจัดเก็บไว้ในชั้นของข้อมูลในปีพ.ศ.2554โลกเกิดความเป็นสังคมมนุษย์มากขึ้นสมาคมระหว่างประเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ ACM ได้พัฒนาการเรียนรู้แบบไกลผ่านออนไลน์หรือ MOOCแบบสหวิทยาการอภิปรายสนทนารู้ข้อมูลร่วมกันและสามารถเพิ่มศักยภาพในการอภิปรายในห้องเรียนได้ครับการเรียนการสอนโดยการใช้ภาษามีบทบาทและความสำคัญกับการพัฒนาเชิงข้อความเครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบและบันทึกการใช้ภาษาของนักเรียนตัวอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนข้อความที่ตอบกลับของนักเรียนการเรียนการสอนออนไลน์รวบรวมชื่อนักเรียนพัฒนาการสอนมีการตอบคำถามและสรุปการเรียนรู้จากคำตอบและการสื่อสารทั้งหมดของนักเรียนตรวจสอบเอกสารได้แสดงและสรุปความคิดเห็นของนักเรียนผ่านระบบมีการจำแนกและจัดลำดับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระบบสร้างขั้นตอนวิธีการสรุปความจำเป็นสร้างเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเข้าสู่เนื้อหาประเมินผลโมเดลและเครื่องมือในการวิเคราะห์แบบโต้ตอบเพื่อสนับสนุนครูผู้สอนจากการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 2.4 การประเมินผลการเปรียบเทียบข้อมูลของระบบเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษานั้นจะทำการประเมินแบบภายนอกและการดำเนินการในบริบทของการศึกษาที่แท้จริงเช่นทำการประเมินในห้องเรียนซึ่งเห็นผลชัดเจนกว่าการทำในห้องปฏิบัติการที่มีการตอบสนองและการให้คะแนนเป็นแบบเฉพาะเจาะจงครับการประเมินภายนอกมีความสำคัญมากมีประโยชน์ในทางเทคนิคทางเทคโนโลยีการศึกษาช่วยรู้ถึงข้อผิดพลาดของระบบไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่พัฒนาแล้วการสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูเพื่อเรียนรู้เกิดความร่วมมือที่ดีและมีผลดีอย่างมากต่อนักวิจัยด้านการศึกษา 2.5 สรุประบบประมวลผลธรรมชาติที่ใช้ในด้านการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของครูผู้สอนและผู้เรียนในทางเทคนิคมีการนำรูปแบบใหม่ๆของปัญญาประดิษฐ์เช่นการเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์หรือ MOOCs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการศึกษาครับข้อ 3 ตัวอย่างการบูรณาการระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ของสาธารณรัฐเช็กระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แม้ภาพรวมรูปแบบจะยังไม่สมบูรณ์มากนักแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ได้นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการสื่อสารในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมครับ 3.1 บทนำระบบจัดการเรียนรู้หรือ LMS นะครับ Learning Management System นะครับมุ่งเน้นไปที่การแนะนำซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่มีอยู่มากกว่านวัตกรรมที่ทันสมัยการบูรณาการการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องเช่นระบบสนทนาการรู้จำเสียงพูดการสงเคราะห์ความจริง learning management system จัดการเรียนรู้นะครับต้องเริ่มตั้งแต่การเอาบทเรียนใส่เข้าไปในระบบแล้วก็ส่งระบบมาทางออนไลน์ให้นักเรียนเรียนแล้วก็มีการสอบมีการประเมินผลรวมทั้งหมดในระบบธรรมดานะครับที่เรียนกันในห้องเรียนเรามักจะกำหนดว่าถ้านักเรียน 30-50 คนอะไรทำนองนั้นต้องมีคนได้ A ไม่เกินกว่าร้อยละ30เป็นต้นแต่ถ้าใช้ LMS สอนเนี่ยนะครับเราจะให้นักเรียนทดลองสอบจนกว่าทุกคนจะสอบไป10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งและได้คะแนนเกิน90คะแนนเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วจึงมาสอบเองเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนขยันขันแข็งแบบนี้ก็จะทำให้นักเรียนทั้งชั้นได้ A หมดทั้งชั้นก็ได้แล้วได้ความรู้จริงๆด้วยการนำระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้งานระบบการจัดการมักไม่สนับสนุนฟังก์ชันพื้นฐานของการค้นหาภาษาในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งความรู้ห้องสมุดต้องได้มาตรฐานมีคลังข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบอกแหล่งที่มาชัดเจนครับครับคือเอกสารที่เก็บเอาไว้เป็นแหล่งความรู้นะครับต้องเลือกให้ดีนะครับว่ามาจากหน่วยงานใหญ่ๆที่เชื่อถือได้
ถ้ามาจากโรงเรียนวัดดิงขบหรืออะไรทำนองนั้นก็คงไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ถ้ามาจากฮาร์วาร์ดจากออกซฟอร์ดก็คงจะได้เรื่องปัจจุบันห้องสมุดในภาคเอกชนและองค์กรอื่นๆหรือสำนักพิมพ์ไม่เห็นคุณค่าและละเลยในเรื่องนี้การเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันศักยภาพจึงยังไม่เพียงพอต่อมามหาวิทยาลัยมาซาลิกเมืองบอร์โนสหรัฐเช็กได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยผสมผสานการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการบูรณาการเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลการบริหารของมหาวิทยาลัยมีการแยกส่วนการดูแลทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาสามารถแก้ไขปัญหาการประมวลผลภาษาธรรมชาตินับว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ MOOC ครับ MOOC ที่เป็น Massive Online Open Course นะครับเป็นวิชาที่ทำขึ้นมาแล้วก็ให้คนเข้ามาเรียนเป็นแสนเป็นล้านคนได้ปกติเวลาเรียนกันในห้องเรียนนะครับเราก็จะมักบอกว่าให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน40คน50คน60คนแต่ถ้าเป็น Massive Online Open Course นี่จะเข้ามาเรียนเป็นแสนเป็นล้านคนก็ได้ครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมภาษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับระบบการศึกษาและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อการประมวลผลผู้เรียนได้แบบอัตโนมัติครับซึ่งการประเมินนี้มีประโยชน์สำหรับผู้เรียนในการควบคุมความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาจารย์จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและระบบจะปรับให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยแนวความคิดของผังมโนทัศน์เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนและสังเคราะห์ความรู้ในระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้ครับซึ่งการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในระบบผังมโนทัศน์เพื่อการสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยจะดำเนินการสร้างผังความคิดและกระบวนการประมวลผลผังความคิดนี้แบบอัตโนมัติโปรแกรมการประมวลผลธรรมชาติจะถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งสิ่งสำคัญของวิธีการนี้คือการเข้าถึงวัสดุการเรียนการสอนหรือระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนอกจากนี้เทคนิคที่มีความซับซ้อนของการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถสร้างความแตกต่างและบูรณาการระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายหรือการพัฒนาขั้นต่อไปได้ในอนาคตซึ่งการใช้งานกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติในการเรียนการสอนออนไลน์สามารถบูรณาการได้ดังนี้เช่นการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะกับหลักสูตรการศึกษาเชิงสันฐานวิทยาในขณะที่กระบวนการทางการศึกษามี2รูปแบบได้กับการเรียนและการสอนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนและผู้เขียนหลักสูตรหรือครูผู้สอนได้สมัยก่อนนะครับเราก็จะบอกว่าครูก็เป็นผู้สอนแต่สมัยนี้เราบอกว่าให้นักเรียนเป็นผู้หาความรู้มาเรียนเองนะครับโดย เรียนกับระบบอินเทอร์เน็ตอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ไปค้นหาข้อมูลมาเรียนเอาเองหรือถ้าสงสัยอะไรก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีใครคนไหนเขาพูดอะไรอย่างไรเพราะว่าครูอาจารย์ครูประจำชั้นประจำวิชาคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความคิดความอ่านอย่างไรก็จะคงอยู่อย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ถ้าเพื่อเราไปดูในระบบอินเทอร์เน็ตเราจะได้แหล่งที่หลากหลายได้ความรู้ที่หลากหลายแล้วมาพิจารณาดูเอาเองว่าคนส่วนมากเขาเห็นว่าแบบไหนถูกต้องแบบไหนไม่ถูกต้องโดยมีหลักการดำเนินการดังนี้นะครับคือเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติมุ่งการปรับปรุงปลายทางของระบบสำหรับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ครับซึ่งผู้เรียนต้องการค้นหาวัสดุหรือสื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์หรือการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรรวมทั้งการสนับสนุนผู้เขียนหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนหรืออำนวยความสะดวกในระบบการเรียนการสอนทางออนไลน์โดยจะครอบคลุมในเรื่องของเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียอีกด้วย 3.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสนับสนุนระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายในผู้ใช้ระบบปลายทาง 1. กระบวนการขั้นพื้นฐานเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพัฒนามาตรฐานการประมวลผลภาษาธรรมชาติในห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นคณะวิทยาการสารสนเทศได้มานำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆกรณีครับการเรียนการสอนออนไลน์ก็ไม่มีข้อยกเว้นซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการวิเคราะห์ลักษณะทางสันฐานวิทยาและ
ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นลักษณะทางสันฐานวิทยาของภาษาเช็กแสดงถึงความเป็นมาของเว็บค้นหาในสาธารณรัฐเช็กซึ่งภาษาเช็กจะเป็นตัวแทนของภาษาสลาฟของกระบวนการทางสันฐานวิทยาตัวอย่างเช่นคำนามคำคุณศัพท์คำสรรพนามและตัวเลขสามารถมีคุณสมบัติเป็น1ใน7ของไวยากรณ์ภาษาเช็กได้แก่ประโยคก็จะต้องเริ่มด้วยประธานของประโยคคำแสดงความเป็นเจ้าของกรรมรวมทางไวยากรณ์คำถูกกระทำทางไวยากรณ์คำนามที่ใช้เรียกขานคำที่แสดงสถานะและคำที่ช่วยในการสื่อสารโดยเว็บพอร์ทัลของเช็กที่นิยมมากที่สุดและเป็นเครื่องมือค้นหาได้แก่ Google หลังจากนั้นได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐเช็กเพื่อพัฒนาระบบภาษาครับซึ่งการดำเนินโครงการระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายจะต้องมีการบูรณาการทางด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพที่มากกว่าการแปลภาษาเท่านั้นและเนื่องจากวัสดุการเรียนการสอนออนไลน์มีจำนวนมากรวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรใหม่ๆจึงทำให้ต้องมีระบบการค้นหาวัสดุการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ก็ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาในเครื่องมือการค้นหานั้นด้วยโดยสิ่งสำคัญก็คือการปรับปรุงส่วนติดต่อกับผู้ใช้หรืออินเทอร์เฟซซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำได้ทั้งหมดเช่นคำพ้องความหมายคำที่มีความหมายเหมือนกันและคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตีความหมายยกเว้นคำร่วมกลุ่มระดับเดียวกันทำให้สามารถเลือกระหว่างการสะกดคำกับรูปแบบของคำหรือภูมิภาคของคำซึ่งเป็นการเลือกที่มาจากคำที่ใช้ในการค้นหาครับแม้ว่าการค้นรากศัพท์ของคำจะของคำนี้จะง่ายและมีความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการค้นหาแต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของลักษณะทางสันฐานวิทยาเมื่อถูกรวมเข้ากับการวิเคราะห์เชิงลึกก็จะสามารถแก้ไขข้อความที่มีปัญหาได้จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสรุปข้อความในการเรียนการสอนและการอภิปรายกลุ่มซึ่งนักเรียนมีการใช้งานมากเช่นการเรียกดูหัวข้อการอภิปรายและการนำเสนอผลงานครับเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเพิ่มการจัดหมวดหมู่วัสดุการเรียนการสอนออนไลน์แบบอัตโนมัติซึ่งทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือกต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เพราะจะช่วยการค้นหาเอกสารที่มีความคล้ายคลึงกันตามที่มีการกำหนดไว้หรือเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมครับดังนั้นผู้สอนหรือผู้เขียนหลักสูตรสามารถระบุเอกสารที่ใช้ในการสืบค้นในปัจจุบันได้ครอบคลุมทั้งหมดในโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่สามารถดึงความสนใจได้ในวงกว้างโดยการปรับปรุงการค้นหาวัสดุการเรียนการสอนออนไลน์นี้มีผลต่อการค้นหาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมซึ่งกระบวนการนี้อยู่บนพื้นฐานการทดสอบทางสถิติที่รู้จักกันในภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือภาษาศาสตร์เชิงคำนวณครับซึ่งวิธีการนี้จะช่วยในการดึงคำสำคัญแบบอัตโนมัติให้กับผู้สอนหรือผู้เขียนหลักสูตรโดยจะแสดงการวิเคราะห์คำเพื่อการค้นหาตำแหน่งของเอกสารโดยเทคนิคที่ช่วยนักเรียนในการเลือกหลักสูตรคือเทคนิคการจับคู่ของเนื้อหาหลักสูตรเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความรู้จากหัวข้อที่กำหนดซึ่งวิธีการนี้จะนำไปใช้ในการจับคู่กระบวนการประเมินมาตรฐานสำหรับผู้เรียนภาษาครับโดยจะนำเนื้อหาที่นักเรียนเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการเทียบกับเนื้อหาของเอกสารของหลักสูตรที่กำหนดเพื่อหาซึ่งหาเทียบกันแล้วก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมมากพอที่จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อไปวิธีการนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายส่วนบุคคลหรือบางหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์มีกลไกพิเศษที่นำเสนอวัสดุการเรียนการสอนที่ถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานครับตัวอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงเนื้อหาซึ่งผู้ใช้มักต้องเผชิญกับวัสดุการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาในเชิงลึกมากเกินไปหรือมีเนื้อหาที่สั้นและไม่สมบูรณ์นอกจากนี้ความรวดเร็วในการค้นหาวัสดุการเรียนการสอนจะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้โดยเทคนิคทางสถิติในการประเมินการจับคู่คำตอบของนักเรียนเป็นตัวกำหนดระดับความรู้ของนักเรียนครับการแก้ปัญหาคือการนำวิธีนี้มาใช้กับทุกหลักสูตรของการเรียนการสอนออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้กับระบบการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายสำหรับผู้พิการ
ในขณะนี้การเรียนการสอนออนไลน์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสหรัฐเช็กรวมถึงในอักษรภาษาเบลด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยปัญหาสำคัญของการเทียบอักษรเบลคือสมการทางคณิตศาสตร์หรือสัญลักษณ์ต่างๆเป็นงานที่ยากและใช้ระยะเวลานานครับดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาการสังเคราะห์เสียงพูดสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องใช้หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งผู้ใช้สามารถช่วยนักเรียนในการออกเสียงคำจากตัวแทนโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ 2. การตอบคำถามและการนำไปใช้การตอบคำถามอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งการดำเนินการที่มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ประโยคโดยใช้ฐานความรู้จากศาสตรานุกรมผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถตอบคำถามบนพื้นฐานของฐานความรู้จากสารานุกรมของสาธารณรัฐเช็กครับตัวกำหนดการวิเคราะห์ประเภทคำถามโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ชุดของกรอบความหมายและโครงสร้างประโยคที่สอดคล้องต้องกันในการวิเคราะห์ในกรณีนอกจากนั้นยังมีการใช้วิธีค้นหาคำตอบแบบเต็มๆเลยและการระบุเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคำตอบในการวิเคราะห์คำถามอีกด้วยครับโดยการตัดสินใจในการเลือกใช้ทั้งสองกรณีขึ้นอยู่กับโมดูลการวิเคราะห์คำถามประเภทข้อมูลและการกำหนดลักษณะพื้นฐานของคำตอบครับการดำเนินงานนั้นถือหลักเดียวกับกลยุทธ์ทั่วไปของการเรียนการสอนออนไลน์คือความตรงไปตรงมาระบบในปัจจุบันมีวิธีการที่จะช่วยเอื้อให้สามารถอธิบายการตอบคำถามตามเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นโดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบได้จากการประเมินผลการควบคุมคุณภาพของโมดูลตอบคำถามอัตโนมัตินี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงครับในการตอบคำถามโดยสามารถตอบคำถามจากเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างแม่นยำสำหรับข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ในกรณีที่เป็นการตอบคำถามแบบการใช้วิธีค้นหาคำตอบแบบเต็มมีผลสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ87โดยข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของระบบเนื่องจากพบคำที่ระบบไม่รู้จักหรือไม่มีข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานจำกัดเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรเท่านั้นนักเรียนหลายคนจำเป็นต้องใช้งานและรู้สึกขอบคุณการค้นหาคำตอบสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งมีคำตอบที่ครอบคลุมในวงกว้างและช่วยสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทางกลับกันอาจมีจำนวนข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นจากการใช้งานดังกล่าวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหลักสูตรในการตรวจสอบการทำงานของโมดูลและควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยผู้เขียนหลักสูตรจะต้องระบุและปรับปรุงผลการค้นหาโดยใช้วิธีทางภาษาที่จำเป็นเพิ่มเติมในขั้นตอนการวิเคราะห์จากความสำเร็จในการใช้คำตอบคำถามอัตโนมัตินำไปสู่การใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติในส่วนอื่นๆของการเรียนการสอนออนไลน์เช่นการสร้างคำถามอัตโนมัติและการทดสอบอัตโนมัติซึ่งจะต้องมีเนื้อหาและหลักสูตรเฉพาะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์การตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามักทำได้โดยง่ายโดยมักตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะคำถามที่เป็นข้อมูลที่ระบุอย่างชัดเจนในเนื้อหาในบางครั้งโครงสร้างของเอกสารก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการระบุส่วนของความรู้ที่สำคัญในเอกสาร 3. การเรียนรู้ภาษาในการเรียนรู้ภาษาเน้นการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นเทคนิคหลักในการเรียนรู้มีข้อมูลอยู่ในรูปของคลังข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดในรูปแบบดิจิทัลครับส่วนรูปแบบของการทดสอบคำศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติมักจะเป็นการหาคำศัพท์ที่สอดคล้องต้องกันโดยคำที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกจากเนื้อหาและให้นักเรียนเป็นผู้เติมคำลงในช่องว่างคลังข้อมูลนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงเพื่อใช้สำหรับสร้างแบบสอบถามเท่านั้นแต่นักเรียนมักใช้คลังข้อมูลนี้เป็นแหล่งที่มาหลักในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำแต่สิ่งที่เป็นความซับซ้อนของกระบวนการก็คือการปรากฏคำที่นักเรียนไม่คุ้นเคยจึงได้มีการพยายามในการพัฒนาการเรียงลำดับของคำเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการลำดับการปรากฏของคำและระดับความซับซ้อนของคำโดยมีวิธีการใหม่ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนรู้วิธีการนี้ก็คือการสร้างคำอธิบายสั้นๆให้แก่คำศัพท์ต่างๆที่มีชื่อว่าสเก็ตโดยเป็นคำศัพท์สั้นๆนะครับที่ใช้สรุปความและเก็บข้อมูลไว้ในคลังโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยพัฒนาคลังข้อมูลเป็นคลังภาษาที่มีความสอดคล้องกัน
ทั้งในส่วนของรูปแบบไวยากรณ์และการสร้างภาพร่างคำของคำในภาษาต่างๆคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของระบบก็คือความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำเพื่อใช้ในการสร้างคำอธิบายคำศัพท์ต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคำที่มีความหมายคล้ายกันนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบการจัดระเบียบและความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของคำได้และระบบยังสามารถสร้างการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนทราบความแตกต่างระหว่างความหมายของคำแต่ละคำหรือไม่อีกทั้งยังช่วยในการสร้างพจนานุกรมฉบับย่อเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความหมายเฉพาะคำได้อีกด้วยครับในการใช้งานการตอบคำถามให้ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถผ่านไปทดสอบในระดับถัดไปได้ครับโดยระบบมักถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาอังกฤษของมหาลัยต่างๆโดยมีเป้าหมายในการใช้งานมุ่งไปยังผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงโดยผู้เรียนสามารถเสนอคำแปลหรือคำอธิบายแก่ระบบได้หากมีการแปลที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้จะมีคำตอบที่ถูกต้องปรากฏขึ้นมานอกจากนี้หากผู้เรียนพบว่ามีการแปลของพวกเขาถูกต้องมากกว่าเฉลยก็จะมีการแจ้งให้ผู้สอนได้รับทราบและตัดสินว่าควรจะแก้ไขคำตอบที่ใช้ในเฉลยหรือไม่โดยการตัดสินดังกล่าวจะปรับปรุงข้อมูลในคลังข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งจะมีผลต่อคะแนนในการทดสอบของผู้เรียนทันที 3.3 เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับผู้จัดทำเนื้อหาและครูผู้สอน 1. การเตรียมความพร้อมหลักสูตรจากคุณภาพของระบบการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ผ่านมาผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ได้มากขึ้นครับและเพื่อเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนผู้ให้บริการเนื้อหาจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้นดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดีของหลักสูตรผู้สอนจำเป็นต้องเรียนรู้ระบบการเตรียมเนื้อหาต่างๆด้วยซึ่งระบบการเตรียมเนื้อหานั้นมักจะมีการเชื่อมโยงกับระบบการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยควรเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์เทคนิคมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการครับซึ่งการประมวลผลทางภาษาถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญที่สามารถช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการทำหลักสูตรและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนการวิเคราะห์บริบทและการประเมินความคล้ายคลึงกันของการเรียนการสอนออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมเนื้อหาในการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยระบบจะเปรียบเทียบเนื้อหากับหลักสูตรที่เก็บข้อมูลไว้หากมีความคล้ายคลึงกันระบบจะเชื่อมโยงเนื้อหาอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สอนโดยอัตโนมัติอีกทั้งยังรองรับข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงอื่นๆอย่างครอบคลุม 2. การใช้งานหลักสูตรการสนับสนุนครูผู้สอนระหว่างการใช้งานหลักสูตรมีความสำคัญเท่าเทียมกันการสนับสนุนในขั้นตอนการเตรียมเนื้อหาครับโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานหลักสูตรหลายๆครั้งผลตอบกลับจากการใช้งานจะช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้นครับโดยส่วนใหญ่แล้วคำตอบของนักเรียนมักจะไม่ถูกวิเคราะห์มักมีเพียงการเก็บข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคำตอบทั้งถูกหรือผิดของนักเรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างมากอาจทำให้เกิดการพัฒนาในจุดต่างๆเช่นการจัดหมวดหมู่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และสำนวนในการเขียนเรียงความของนักเรียนการเพิ่มความสามารถให้ผู้สอนสามารถทำเครื่องหมายแสดงจุดผิดพลาดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับข้อ 3. ฟังก์ชันเพิ่มเติมในส่วนหัวข้อก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึงมาตรฐานของวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติซึ่งสามารถช่วยนักเรียนนักศึกษาค้นหาข้อมูลในการเรียนการสอนได้ในขณะที่เทคนิคเดียวกันนี้สามารถบูรณาการเข้าสู่ระบบย่อยของระบบการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงแหล่งที่มาของหลักสูตรเพิ่มเติมจากการประมวลผลภาษาธรรมชาติครับโดยมีการออกแบบและดำเนินการใช้งานระบบการค้นหาบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาในคณะหรือในมหาวิทยาลัยเช่นห้องสมุดดิจิทัลโดย ACM และโดย Springle Verlag หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลายๆหลักสูตรทั่วโลกได้รับการสร้างขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในขณะที่หลายๆหลักสูตรที่มีอยู่มีไว้สำหรับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งสามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งบางครั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หลักสูตรเหล่านั้นในรูปแบบของภาษาประเทศโดยตรงอย่างน้อยส่วนหนึ่งของเนื้อหาต้องได้รับการแปลเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่รู้จักกันเป็นการจดจำการแปลที่พบการใช้งานแอปพลิเคชันการจดจำการแปลจึงเป็นการใช้งานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ท้องถิ่นครับข้อ 3.4 เว็บบริการและการสนับสนุนมัลติมีเดีย
วงเล็บ1สถาปัตยกรรมเชิงบริการสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ระบบการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปจะถูกสร้างโดยเมื่อมีส่วนประกอบหลักคือซอฟต์แวร์หรือชุดเครื่องมือแบบครบวงจรที่จะเข้าสู่ระบบอื่นๆเช่นระบบบริหารจัดการได้เป็นครั้งแรกของระบบเปิดที่สามารถสื่อสารกับสภาพแวดล้อมผ่านช่องทางแพลตฟอร์มอิสระที่จะปรากฏอยู่ในพื้นที่ของระบบการจัดการเรียนรู้เท่านั้นครับเป้าหมายในระยะยาวจากการวิจัยนี้ก็คือการให้บริการโซลูชันการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีแบบเปิดในระบบที่มีความแตกต่างกันรูปแบบของเว็บการบริการน่าจะเป็นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานซึ่งมุมมองในการดำเนินงานจึงขึ้นอยู่กับแนวความคิดของสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการครับวิธีการที่เกิดขึ้นใหม่นี้อนุมานได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ดำเนินงานกับฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นในขณะที่ฟังก์ชันทั่วไปจะมีการดำเนินการเป็นการบริการที่มีอยู่บนเครือข่ายวิธีการนี้สามารถเป็นเว็บบริการได้ทันทีนำมาซึ่งแนวความคิดการใช้บริการจากภายนอกองค์กรในส่วนงานมาตรฐานมีการเตรียมการหลักสูตรการเรียนรู้คือการค้นหาเพิ่มเติมและการทำดัชนีและการเชื่อมโยงไปยังตำราหลักครับการประมวลผลภาษาธรรมชาติยังสามารถนำเสนอฟังก์ชันเสริมได้อีกด้วยเช่นคำถามคำตอบแบบอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีการเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นในการวิเคราะห์ความต้องการรายละเอียดขององค์กรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเทคนิคการประมวลผลที่เฉพาะเจาะจงครับการใช้บริการจากภายนอกองค์กรเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้นตลอดจนการให้บริการอื่นๆจากการใช้งานบริการจากภายนอกองค์กรซึ่งเสียค่าใช้จ่ายการได้รับบริการบนพื้นฐานในเชิงพาณิชย์ครับหลายๆวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติอยู่บนพื้นฐานของคลังข้อมูลภาษาขนาดใหญ่และฐานข้อมูลคำศัพท์ที่มีมากกว่า 200,000 หน่วยคำศัพท์เครือข่ายความเร็วสูงและระบบโครงข่ายอัจฉริยะจึงมีความสำคัญอย่างมากครับกับบริบทนี้ขณะที่มีการเปิดการใช้งานถ่ายโอนการประมวลผลทรัพยากรในงานต่างๆเช่นการสร้างดัชนีสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นต้นครับข้อ 2. e-learning และการสนับสนุนมัลติมีเดียในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์มักจะมีการเสริมโดยข้อมูลมัลติมีเดียสามารถบันทึกเสียงจากการบรรยายไปยังการบันทึกวิดีโอแบบสตรีมมิ่งและบูรณาการสลับไปสลับมาระหว่างภาพของอาจารย์และการนำเสนอของผู้เรียนในขณะที่หัวข้อการวิจัยล่าสุดนี้กำลังมุ่งเน้นไปยังข้อเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเตรียมการเช่นการเตรียมส่วนประกอบต่างๆและเนื้อหาของการเรียนการสอนออนไลน์ครับอีกหนึ่งในประเด็นที่สำคัญในปัจจุบันก็คือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างระบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานมัลติมีเดียการประมวลผลและการสร้างดัชนีเนื้อหามัลติมีเดียถึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับวิธีการใหม่ที่จะเชื่อมโยงการนำเสนอการบันทึกการบรรยายครับนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการทดลองเป็นครั้งแรกในการประเมินผลของการเชื่อมโยงอัตโนมัติของงานนำเสนอเนื้อหาที่จะทำการบันทึกโดยใช้วิธีการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติผลที่ได้รับจึงเป็นที่น่าพอใจครับทำให้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าการบันทึกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกการได้ยินและการได้ฟังครับการวิจัยในครั้งต่อไปก็คือการจะใช้การสอนร่วมกันในหลักสูตรการบินสำหรับการร่วมกันเลือกการบรรยายระหว่าง2ที่ที่ห่างไกลกันเช่นระหว่างเมืองปรากกับเมืองเบอร์โนที่จะเริ่มทดสอบการใช้งานในระดับต่อไปประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมทางไกลจะเป็นประโยชน์สำหรับงานนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกและการใช้งานสตรีมมิ่งบันทึกการบรรยายด้วยกล้องผ่านเครือข่ายความเร็วสูงครับบทสรุปบริบทของการวิจัยทั้งหมดข้างต้นนี้ได้อธิบายถึงกลยุทธ์การเรียนการสอนออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในสาธารณรัฐเช็กรวมถึงแนวความคิดริเริ่มในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆดังนี้1. การเลือกแพลตฟอร์มสำหรับระบบการจัดการเรียนรู้ 2. การศึกษามาตรฐานในพื้นที่ 3. การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 4. รูปแบบใหม่ๆทางการศึกษาและอื่นๆครับซึ่งการรวมตัวกันของเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ที่จะนำมาขยายการทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ได้กลายเป็นหนึ่งในหลักการถาวรสำหรับดำเนินงานที่สำคัญในโปรแกรมอีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากบางคณะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมาซาลิกเช่นเดียวกับความร่วมมือกับสถาบันต่างๆแสดงให้เห็นว่าการเตรียมการและการให้บริการหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่เพียงแต่สำหรับผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลอีกด้วยเดี๋ยวนี้ในอเมริกาในอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันมากขึ้นแต่ของเมืองไทยตอนนี้ตกหล่มอยู่ที่ว่าทางกระทรวงศึกษาให้ระงับการสอนทางไกลทั้งหมดไว้ก่อนก็หวังว่าหลังจากเดือนเมษาพฤษภาปี2559ไปแล้วทางรัฐบาลก็คงจะผ่อนปรนให้มหาวิทยาลัยสถานศึกษาต่างๆในเมืองไทยเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบ e-learning ได้ต่อไปอีกด้วยดังนั้นแนวความคิดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียที่มีอยู่จึงสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาวของมหาวิทยาลัยนานาชาติต่างๆในสาธารณรัฐเช็กครับซึ่งเทคนิคการประมวลภาษาธรรมชาติและวิธีการที่ทันสมัยอื่นๆจะช่วยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆได้พบกับนักเรียนนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกสรุปนะครับเราก็ได้พูดถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการใช้งานในด้านการศึกษาการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนตัวอย่างการบูรณาการระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ของสาธารณเช็กก็ขอเชิญท่านผู้ชมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตมาเสริมของที่เช็กนะครับน่าจะมีของอเมริกาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียเป็นต้นครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ